ล่าสุดเนี่ยชนะน็อกมะเฟืองน้อยลูกมะขามหวานยกที่5ครับผมที่ลุมพินีส่วนมุมน้ำเงินครับเพชรสาธิตสาธิตซีดีนะครับ3ผลงานหลังนี่ถือว่าร้อนแรงใช้ได้เลยครับมีชนะคะแนนสำลีทองนอตะวันแล้วก็ชนะคะแนนอนันตเดชมหาชัยพัฒนาล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนพังพักการนะครับสจต้อย8ริ้วไปยกที่พัทยาครับล่าสุดเล็กคู่นี้นี่ก็เปิดในหน้ารุนแรงนะครับช่วงครับมวยคนจัดเป็นต่อ18นะครับปล่อยตัวมาในคู่3ครับสถานการณ์อยู่ในหน้ารุนแรงครับไปต่อ5-3เข้าในครับมัดคอขึ้นคอล็อกคอโอ้เจอไล่แขนครับมาดูครับคู่นี้แพ้ชนะนี่น่าจะอยู่กันที่วงในมุมแดงเลยเป็นมวยจังหวะฝีมือวงนอกนะครับเตะซ้ายก่อนซ้ายครับแหมโดนศอกขวาเพชรสาธิตไปครับมวยเข่าล้วนๆนะครับทางด้านน้ำเงินครับฟิตซ้อมที่ค่ายมวยชอโคโยะอิซูซุครับอยู่กับพี่สาธิตภูสงและเจชันตลาดทองดีวงนอกนี่ก็เป็นของโทษช่วงครับส่วนในต้องเพชรสาธิตครับแต่ตอนนี้ไม่ปล่อยให้อยู่ห่างแล้วโทษช่วงอยู่ไหนเพชรสาธิตไปด้วยครับแทงขวานำแหมยังนิ่งอยู่ครับโทษช่วงประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยม IQ นี่แหละครับอุ้ยเสียบขวาเข้าไปแหมหลงเหลี่ยมนิดเดียวครับแขนซ้ายกดแหมดูขวาหน้าโทษช่วงพยายามแก้เข่าด้วยขวานะครับต้องดูว่าจะขวางอยู่หรือเปล่าซ้ายครับวัดกันไปเลยเสียบขวาคาไว้แล้วก็คืนโอ้โหเตะซ้ายแรงครับโทษช่วงตรงนี้นี่แลกทีต่อทีตั้งแต่ยกที่3เลยครับไม่มีใครยอมใครยอมยางขวางหน้านะครับไม่ให้เป็นสาธิตตีขนาดพุทธมาตีเข่าขวาครับเข่าอาชีพเขาลงเงินตีเข่าซ้ายครับแต่โชคช่วงไปลงเอวแบบนี้ไม่ดีนะครับพอจับได้นี่ตีสนุกเลยครับเพชรสาธิตแต่ถ้าอยู่วงนอกนี่ก็เตะอร่อยเหมือนกันครับโทษช่วงเดินซ้ายไป2ทีครับวงในต้องไล่แขนไว้แล้วยัดเข่าขวาแล้วเพชรสาธิตตีเข่าซ้ายครับลูกขุมตีทำได้ดีครับลูกนี้ตีเข่าซ้ายทีนึงเอาหนีไม่ออกเหมือนกันครับโทษช่วงโอ้โหเจอลูกบู๊ลูกเบียดแบบนี้เนี่ยหายใจทันไม่ทันครับหมดยกที่3เพชรสาธิตครับหมด3ยกสถานการณ์เนี่ยพลิกผันนะครับทางด้านมือน้ำเงินครับกลับมาเป็นต่อ 7-4 แต่ว่าช่วงพักยกเนี่ยหลายรองนะครับก่อนปล่อยตัวยกที่4มือน้ำเงินครับเป็นต่อ 11-8 เมื่อสักครู่มีบิ๊กแบงค์ชอฟุยุฮะอิวสุนะครับขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยครับในฝั่งมุมน้ำเงินครับมากันต่อยกที่4ครับขยับเดินเหมือนเดิมครับเพชรสาธิตมวยเข่าอู้โยนมาแต่ว่าอุ้ยเสียบเข่าครับมาอยู่วงนอกนี่ออกอาวุธได้สวยงามครับโทษช่วงหลักเหลี่ยมไอคิวครับมุมแดงครับแข้งซ้ายก็บอกว่าจัดจ้านดีเหลือเกินครับซ้ายไปทีนึงครับแหมย้ำฉากหนึ่งครับเพชรสาธิตต้องเดินให้ไวนะครับยกนี้ไม่ให้จับแล้วครับโทษช่วงรู้แล้วครับถ้าโดนเกาะโดนรัดแล้วเนี่ยเหนื่อยแน่ครับแต่เธออยู่วงนอกเกมถนัดของตัวเองแล้วก็เททิ้งไปเลยวางไว้ครับไล่แขนดูครับแขนซ้ายนี่กดแขนขวาอยู่เลยนะครับโอ้ถ้ามวยเข่าจับไม่ได้ขึ้นคอไม่ได้เหนื่อยนะครับแล้วก็ตูครับอื้อหือเบิ้ลซ้ายซ้ายอีกทีเริ่มจะฉายแล้วครับปู้หมัดแล้วครับหมัดมาแล้วด้วยครับลงแล้วครับตอนนี้เพชรสาธิตเดินช้าไม่ได้นะครับวางไว้ครับช่วงๆตีได้หรือเปล่าตีไม่ได้ครับโอ้โหยกนี้เกิดอะไรขึ้นกับเพชรสาธิตครับยกที่แล้วก่อได้แต่ยกนี้ยังจับไม่ได้เลยครับดูช้าลงไปครับแหมยืนคุ้นแบบนี้นี่โดนต่อยซ้ายแล้วกลัวเตะซ้ายเตะซ้ายเข้าไปครับโอ้ยกนี้ฉายจริงๆครับแล้วก็มีจังหวะเดินขู่ด้วยนะครับช้าลงไปเยอะเลยครับเพชรสาธิตเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเอาสวมด้วยหมัดหมัดลงไปต้องเดินนะครับน้ำเงินครับโอ้โหตอนนี้แทงเข่าขวาครับอ้าวยังพอมีเสียงเชียร์นี่ก็
เราจะเชียร์อยู่แล้วครับขอให้เพชรสาธิตเนี่ยเดินให้ติดเพราะว่าถ้ามวยเข่าอยู่ห่างนี่โอ้โหเชียร์ไม่ขึ้นครับแล้วก็คาไว้อีกคาไว้อีกเอาคืนไม่ได้ครับแตกต่างกันนะครับหมดยกที่4ครับสาการอยู่หน้ามุมแดงนะครับเป็นต่อ40ทุ่งตัวครับยกนี้กับยกนั้นนี่ไม่เหมือนกันจริงๆครับไม่มีทางเลือกแล้วครับเพชรสาธิตต้องย้ำใหญ่ว่ายก4นี่เป็นยกที่ฉายเลยครับโทษช่วงโอ้โหแล้วดูลูกแก้ครับล็อกแบบนี้นี่เพชรสาธิตบอกว่าตีไม่ได้ครับเดินไปท้อพยายามเดินต่อยหมัดครับยก3นี่ก็เดินถึงตัวดีนะครับยก4นี่ก็โทษช่วงออกมาเร่งด้วยแล้วเพชรสาธิตนี่แกจะยืนรับแข้งเยอะครับออกการแผ่วเสียงยังมีเสียงยังมีอยู่ที่เพชรสาธิตแหละครับต่อเนื่องหรือไม่มีเท่าไหร่งัดมาแล้วโอ้โหแต่โดนเตะซ้ายเบิ้ลแบบนี้เตะโดนท่อนแขนยังล้าเลยครับสารภาพเลยครับก้มหน้าก้มตาเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่อาวุธที่แพรวๆนะครับและกรรมการบุญพาครับชูมือไปที่มุมแดงนะครับช่วยช่วงผู้หมันม่วงนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรสาธิตซีดี